ักเกือบ400แห่งนะครับทั้งโรงพักหลักโรงพักย่อยนะครับทั่วประเทศนะครับที่บอกว่าจะมีการเปลี่ยนใหม่บางที่ก็ซ่อมบางที่ก็ปรับปรุงสร้างใหม่หมดเลยรื้อแล้วก็สร้างใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าตั้งแต่ไหนตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมใช่แล้วค่ะจนป่านนี้นะครับยังไม่เสร็จบางที่เนี่ยยังไม่เริ่มก่อสร้างด้วยซ้ำนะครับก็จะใช้ตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าบ้านพักนี่แหละค่ะของบางทีก็มีอย่างที่คุณนนท์บอกตู้คอนเทนเนอร์แล้วบางทีเนี่ยเอาบ้านพักตำรวจนะครับมาเป็นห้องแจ้งความห้องรับแจ้งทุกร้องทุกอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมันได้รับความผลกระทบเนี่ยมานานแล้วนะครับตอนแรกก็ผู้รับเหมาก็บอกว่าน้ำท่วมนะครับก็เป็นการเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกแต่จนรู้สึกจะถึงเวลาแล้วนะใช่แล้วค่ะในปีนี้แหละค่ะไม่ถึงก็จะถึงแล้วนะครับแต่ว่าบางที่เนี่ยยังไม่สร้างคิดว่าคงไม่ทันแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางสำนักงานตรวจชาตินะครับก็เตรียมที่จะเอาผิดกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างสถานีตำรวจทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะเตรียมพิจารณายกเลิกสัญญากับบริษัทรับเหมารายเดิมครับพลตำรวจตรีปิยะอุทัยโฆษกสำนักงานตรวจชาตินะครับก็เปิดเผยความคืบหน้าปัญหาจากการใช้งบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งเพื่อการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจแล้วก็สภ.ย่อยทั่วประเทศเนี่ย396สถานีค่ะซึ่งได้กำหนดนะครับดำเนินการตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนแล้วแหละนะครับที่มีปัญหาผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารไม่เสร็จตามสัญญาสักทีนะครับที่กำหนดไว้แม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการขยายระยะเวลาในการต่อสัญญาไปแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือสำนักงานส่งบำรุงกำลังส่งกำลังบำรุงนะครับก็พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยพรุ่งนี้นะครับพลตำรวจเอกวรพงษ์ชื่อปรีชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะประชุมหารือร่วมกับอัยการรองอธิบดีอัยการสำนักงานส่งบำรุงกำลังบำรุงพิจารณานะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงข้อกฎหมายการพิจารณาถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบเป็นรายกรณีไปว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างเนื่องจากแต่ละกองบัญชาการเนี่ยมีความแตกต่างกันก็เป็นเหตุให้ผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญานะครับก็ตรงนี้ว่าดูเนี่ยเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าใช่แล้วค่ะรวมถึงการพิจารณาว่าจะยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายเดิมแล้วก็เปิดประมูลงานก่อสร้างใหม่เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การบริหารบริการประชาชนนะครับก็คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะสรุปอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักงานตรวจชาติก็ปฏิเสธนะครับว่าสำนักงานตรวจชาติเนี่ยไม่ได้มีเจตนาปล่อยเรื่องให้เนิ่นนานแต่ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับสัญญาแล้วก็จะได้ตกลงกันไว้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปลองฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านโฆษกสำนักงานตรวจชาติดูนะครับท่านผู้จัดการตรวจชาติได้มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปีชารองผู้จัดการตรวจชาตินะครับเป็นประธานในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของสัญญานะครับตรวจสอบข้อสัญญาที่เสียเปรียบอยู่หรือข้อเงื่อนไขต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการทิ้งงานของผู้รับเหมาหรือการรับเหมาเช่าช่วงต่างๆนั้นมีปัญหาประการใดหรือไม่ล่าสุดนะครับทางท่านพลเอกรอยงชิวชาได้นำเรื่องหารืออัยการนะครับในการตรวจสอบสัญญาต่างๆนะครับตรวจสอบเรื่องของข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างวันพรุ่งนี้ครับท่านรองวรพงษ์จะประชุมผู้ที่อยู่ห้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หน่วยงานส่งความรู้กองโยธาธิการและอัยการนะครับในการตรวจสอบเรื่องต่างๆที่สำนักงานชาตินะครับพรุ่งนี้คงจะมีความคืบหน้าต่างๆก็คิดว่าคงนี้คราวนี้นะครับคงจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดเพราะว่าอย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับสร้างค้างๆไว้นะครับเป็นแรมปีแล้วก็ว่าได้นะครับยังไม่เสร็จสักทีซึ่งผลกระทบมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ปฏิบัติงานตำรวจเองนะครับก็ทำงานลำบากประชาชนก็ลำบากด้วยนะครับมาแจ้งของแจ้งความก็ลำบากกันนะครับใช่แล้วค่ะก็ต้องมีการเร่งกันนะคะในการดำเนินการเพื่อที่จะให้มีความพร้อมในการใช้งานกันต่อไปค่ะมาดูกันต่อสำหรับตำรวจกองปราบปรามนะคะได้มีการจับสาวใหญ่ค่ะหลังจากสืบทราบนะคะว่าเป็นตัวแทนในหน้าในการค้ามนุษย์ทำการหลอกลวงผู้เสียหายให้หลงเชื่อโดยอ้างว่าตนเองนั้นสามารถหางานให้ทำได้ในต่างประเทศค่ะโดยตำรวจกองปราบปรามนะคะได้ทำการจับกลุ่มนางทรงศรีแสนโพธิ์หรือแมวค่ะอายุ65ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหานะคะตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่นในฐานความผิดร่วมกันจัดหางานให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศโดยมิได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็หลอกลวงคนหางานไปทำงานในต่างประเทศด้วยค่ะสำหรับการจับกลุ่มผู้ต้องหาในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทราบว่านางทรงศรีนี่แหละค่ะก็หลังจากที่มีการก่อเหตุแล้วนะคะเป็นการหลอกลวงแล้วก็หลบหนีมาทำงานอยู่ที่ร้านเจ๊เล้งแล้วก็ห้างสรรพสินค้า
าเสียรังสิตนี่แหละค่ะที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่จึงสามารถตามจับกลุ่มตัวได้สำเร็จนะคะจากการสอบสวนค่ะนางทรงศรีก็ยังคงให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหานะคะและจากการตรวจสอบประวัติก็พบว่านางทรงศรีนี่ยังมีหมายจับอีก3คดีนั่นก็คือหมายจับของศาลแขวงนนทบุรีในความผิดฐานร่วมกันปลอมแปลงเอกสารและใช้หรืออ้างอิงนะคะสำหรับเอกสารอันเกิดจากการปลอมค่ะหมายจับจากศาลจังหวัดภูเขียวผิดฐานร่วมกันจัดหางานให้คนหางานเพื่อที่ไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลางและก็หลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานได้ในต่างประเทศให้ทำได้นะคะและการหลอกลวงดังกล่าวนี้นะคะได้ไปซึ่งเงินทรัพย์สินด้วยหรือประโยชน์อื่นใดนะคะจากผู้หลอกลวงจากผู้ที่ถูกหลอกลวงอะค่ะรวมถึงหมายจับจากศาลจังหวัดหนองคายในฐานความผิดตั้งสถานบริการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจึงนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะของสภ.เมืองขอนแก่นดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก็มีหลายคดีที่ติดตัวก็เกี่ยวกับคดีที่หลอกลวงทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับผู้ต้องหารายนี้แต่เบื้องต้นก็ยังคงให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องมีการดำเนินการกันต่อไปค่ะก็เรียกว่าหากินกับความยังไงอะความหวังของคนใช่แล้วนะครับหวังว่าจะไปทำงานแล้วก็ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็โดนหลอกซะงั้นนะครับอันนี้ต้องดูให้ดีเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอย่างที่คิดนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีการเสียเงินเสียทองด้วยนะใช่แล้วก็เยอะด้วยนะครับเสียแต่ละครั้งนะครับหลายแสนนะครับที่จะไปทำงานแล้วคนที่จะเสียเนี่ยเป็นแสนเนี่ยไม่ใช่ว่าคนรวยนะก็ต้องเอาที่นะบางที่เราใช่ไปจำนองก็ต้องไปกู้เงินมานะครับก็ต้องรีบเอามาใช้อีกแล้วก็โดนหลอกแบบนี้ก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาใช้แล้วนะครับมาที่เรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องการหากินบนความหวังของคนด้วยเช่นกันที่อาจจะสวยนะครับกรณีนี้มีเห็นเยอะนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับหมอพลอยหรือว่านางสาวสุพิชยนันท์อู่เพชรนะครับได้เดินทางเข้ามามอบตัวกับตำรวจนะครับผู้กำกับการสวัสดิภาพสิทธิเด็กและก็สตรีครับหลังจากที่มีผู้เสียหายนะครับเข้ามาแจ้งความบอกว่าถูกหมอพลอยเนี่ยฉีดสารฟิลเลอร์จนทำให้หน้าตัวเองเสียโฉมครับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกประจางผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะครับพร้อมด้วยพันตำรวจเอกณพันวุฒิเลี่ยมสงวนผู้กำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีแถลงการรับมอบตัวของนางสาวสุพิชยนันท์หรือว่าหมอพลอยอายุ26ปีหลังจากที่นางสาวจรูนรัตน์ยากองอายุ31ปีผู้เสียหายที่ประกอบอาชีพพนักงานบัญชีและก็ทำงานเป็นพริตตี้ด้วยนะครับได้มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสน.สุทธิศาลให้ดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงประชาชนกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจประกอบกับสถานและก็ประกอบสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังจากถูกหลอกให้ฉีดสารฟิลเลอร์ใส่ใบหน้าจนหน้าเนี่ยเสียโฉมค่ะนะครับเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับไม่กี่วันเองนะครับก็คือคนเสื้อเขียวนี่แหละค่ะครับพันตำรวจเอกณพันวุฒิเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าชุดสืบสวนของสน.สุทธิศาลได้ดำเนินการประสานกับกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีช่วยติดตามให้นะครับเจ้าที่ก็เลยทำการตรวจค้นบริเวณบ้านพักของนางสาวสุพิชยนันท์แต่ว่าไม่พบตัวผู้ถูกกล่าวหานะครับก็คือหมอพลอยเนี่ยไม่พบนะครับจนกระทั่งได้รับการประสานโทรศัพท์ติดต่อมามอบตัวนะครับหมอพลอยก็ติดต่อมาเองแล้วก็ระหว่างโทรศัพท์บอกเนี่ยจะมามอบตัวเนี่ยก็ยอมรับว่าประกอบโรคศิลป์หรือว่าจัดตั้งสถานบริการทางโรคเนี่ยผิดกฎหมายจริงแต่ไอ้ข้อหาช่อโกงเนี่ยยังปฏิเสธอยู่นะครับบอกว่ารายนี้เนี่ยที่มีการมาแจ้งความเนี่ยได้ค่าตอบแทนมา 5,000 บาทนะครับการฉีดครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งพอมามอบตัววันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้การนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยทำเกี่ยวกับการพอกหน้าแล้วก็บำรุงหน้ามาแล้วเนี่ยประมาณ10รายซึ่งก็เน้นเกี่ยวกับสปาหน้าเป็นส่วนใหญ่บอกไม่เคยมีรายไหนมีปัญหาเลยนะครับบอกแค่อยากขอแก้ไขข่าวกรณีที่บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลบอกไม่เคยพูดออกไปเลยว่าจบจากสถาบันไหนแล้วก็ยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าทุกคนที่เข้ามาทำกับตนเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆที่แนะนำติดต่อกันมานะครับไม่เคยคิดที่จะแอบอ้างส่วนสารฟิลเลอร์ที่ฉีดนั้นเนี่ยบอกได้จากพวกพริตตี้ที่หามาจากแหล่งที่ซื้อมาได้โดยรับมาคือรับฝากไว้นะครับหมอพลอยบอกว่ารับฝากไว้หรือว่าอาจจะขายต่อถ้าเกิดขายได้นอกจากวิตามินซีเท่านั้นแหละที่ซื้อมาเองวิตามินบำรุงหน้าผิวหน้านะซึ่งบอกว่าก่อนจะฉีดให้ผู้เสียหายเนี่ยนะครับบอกว่าให้ตรวจดีแล้วนะครับว่าผ่านมาตรฐานองค์การอาหารและยามาก็เลยผู้เสียหายก็พูดคุยกันตกลงฉีดส่วนกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายนั้นเนี่ยตำแหน่งบอกว่าตำแหน่งคางเนี่ยน่าจะเคยฉีดจากที่อื่นมาก่อนลักษณะเป็นสารเหลวแล้วก็ไม่เป็นทรงปกติแล้วก็มาฉีดเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขจากเดิมที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุ
จากนี้ก็ได้ที่ทําให้เสียโฉมเนี่ยนะครับก็ต้องมาตรวจสอบกันต่อไปนะครับใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าต้องไปทําอะไรสักอย่างนึงก็ต้องมีสถานประกอบการที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคุณหมอจริงๆนะคะรวมถึงในสมัยนี้ค่ะสถานประกอบการทางด้านความสวยความงามก็มีเยอะทีเดียวค่ะคุณยุทธยาในอย่างกรณีนี้อย่างน้อยๆก็ต้องรู้แล้วแหละว่าประกอบผิดกฎหมายนะครับคือเปิดสถานพยาบาลไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็เราก็ไม่ต้องมั่นใจไม่ได้แล้วนะครับว่าอย่างนี้จะฝากใบหน้าหรือว่าความหวังที่บอกจะอยากสวยเนี่ยไว้กับหมอคนใดนะครับที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับก็ไปในสถานที่ที่ถูกกฎหมายแล้วก็เป็นทางการดีกว่านะคะสำหรับในเรื่องนี้ถ้าเกิดในกรณีที่คนคิดที่จะทำนะคะแต่ทั้งนี้ก็พอใจในสิ่งที่มีอยู่จะดีที่สุดค่ะมาดูกันต่อกับทางด้านของดาบตำรวจที่จังหวัดชลบุรีค่ะก็เป็นตำรวจของสังกัดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะได้เข้าแจ้งความฐานเอาผิดกับนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลชื่อดังนะคะหลังจากที่โรงพยาบาลดังกล่าวนี้ให้ข้อเท็จเกี่ยวกับสารนะคะที่บอกระบุว่าบุตรสาวตนเองนั้นเป็นดาวซินโดรมแล้วก็นำมาเปิดเผยให้เสียชื่อเสียงค่ะโดยวันนี้นะคะที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินดาบตำรวจณรงค์เหล่าศิลป์อายุ43ปีผู้บังคับหมู่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่จังหวัดชลบุรีนะคะได้เดินทางเข้าพบพันตำรวจโทสมนึกสันติภารตนันพนักงานสอบสวนของสน.พหลโยธินนะคะเพื่อที่จะมีการแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายแพทย์ธีระวัชรปีชานนท์แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะซึ่งเป็นนายแพทย์ผู้ที่ทำคลอดให้กับนางมิยาโยอิโตะนะคะซึ่งเป็นภรรยาอายุ41ปีเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะก็บอกว่าปีที่แล้วก็คือ2555หลังจากนำข้อมูลนะคะที่บอกว่าหลังจากที่นำข้อมูลที่ลูกสาวตนเองนั้นเพิ่งทำคลอดเป็นดาวซินโดรมมาเปิดเผยระหว่างที่ให้ข้อมูลในการขึ้นเบิกความในศาลแพ่งรัชดาค่ะสืบเนื่องจากดาบตำรวจดานลงนะคะเคยเปิดเผยไว้ว่าเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วตนเองได้พาภรรยาไปผ่าตัดทำคลอดที่โรงพยาบาลกรุงเทพโดยมีนายแพทย์ธีระเป็นผู้ผ่าตัดทำคลอดให้นะคะระหว่างที่ผ่าตัดทำคลอดอยู่นั้นเกิดกระแสไฟฟ้าช็อตที่ลำตัวด้านขวาของภรรยาจนเป็นแผลไหม้อย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะจึงไปแจ้งความไว้ที่สน.มักกะสันแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาในศาลแพ่งรัชดาตนเองก็ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น82ล้านบาทด้วยกันค่ะและเมื่อวันที่24และ31ตุลาคมของปีที่ผ่านมานะคะทนายของนายแพทย์ธีระได้เบิกความโดยนำข้อมูลที่บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะคะมาจากนายแพทย์ธีระว่าเมื่อทราบว่าลูกสาวของดาบตำรวจคนดังกล่าวนี้แหละค่ะก็ทางทนายความอ้างนะคะว่าลูกสาวของดาบตำรวจคนนี้เป็นดาวซินโดรมแล้วยังจะมาให้หมอผ่าตัดทำคลอดเพื่ออะไรนะคะทนายก็บอกว่าเป็นการผิดพลาดด้วยโดยดาบตำรวจคนดังกล่าวนี้ก็ตอบโต้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดทำคลอดเลยสักนิดนึงสำหรับการให้การในชั้นนี้นะคะซึ่งทางศาลก็แจ้งว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวกันด้วยคดีก็ไม่ควรที่จะนำมาเบิกความด้วยนะคะจากนั้นศาลก็มีการพิจารณาที่จะพักการไต่สวนแล้วก็การพิจารณากันไปก่อนนะคะจนล่าสุดค่ะในแพทย์ธีระก็มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ตนเองเนี่ยค่ะคือดาบตำรวจคนดังกล่าวเนี่ยได้นำเรื่องดังกล่าวนี้ไปปรึกษาแล้วก็บอกว่าปรึกษากับทนายความแล้วก็นำเรื่องที่ในแพทย์ธีระเปิดเผยข้อมูลที่ลูกสาวเป็นดาวซินโดรมมาแจ้งความในการดำเนินคดีกับในแพทย์ธีระซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีที่ทำให้เสื่อมเสียแล้วก็แจ้งความให้ดำเนินคดีกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้รับใบแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไปแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการสอบถามผู้ต้องหาต่อไปก่อนที่จะนำข้อมูลทั้งหมดนี้ไปรายงานผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาต่อไปค่ะคือก็มองว่ามันคนละเรื่องกันนะครับที่มาแจ้งนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะฟ้องแค่เรื่องของภรรยาเนี่ยถูกไฟช็อตนะครับก็มาฟ้องแค่นี้ก็มีการเรียกร้องเงินค่าเสียหายกันไป12ล้านบาทแต่ว่าในการขึ้นเบิกความเนี่ยทนายความอีกฝั่งคุณหมอเนี่ยก็เรื่องนี้มาพูดซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งมันคนละเรื่องค่ะใช่ครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อครับ